เรืงของปัจจัยจากต่างประเทศกันก่อนช่วงสุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยหุ้นของทางสารัฐดาวโจนก็ถือว่าบวกขึ้นมาได้นะครับกว่า15จุดด้วยกัน เป็นแรงซื้อหุ้นที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นวอลดิสนีย์ซึ่งถือว่ามีผลประกอบการที่ออกมาดีเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวกันในสหรัฐสรุปต่างๆนะครับหลายคนก็เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวกันในสหรัฐรวมถึงทางฝากฝั่งของยุโรปนะครับขณะเดีวยวกันเองบริการสตรีมมิงก็ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับดิสนีย์นะครับเป็นปัจจัยให้หุ้นของเขานั้นปรับขึ้นมากกว่า1%ในช่วงสัปดาห์ก่อนนะฮะแล้วก็ต้องติดตามนะครับว่าหลังจากนี้การฟื้นตัวจะเป็นไปได้ทิศทางบวกมากน้อออยยยขนนนขนนาดดไหหะรรัััณเเีีกกงงส็มปจจท ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยการรายงานกันมาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับก็ปรากฏว่าร่วงสู่ระดับ70.2ในเดือนสิงหาคมนะฮะแล้วก็เป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2554นะครับแล้วก็ลดจาก81.2ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับปัจจัยสำคัญก็คือการระบาดของไวรัสโควิด1าสายพันธุ์เดลตา้าที่ตอนนี้ยังคงมีปริมาณผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐครับ